สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับ English Week Group Line อีกแล้วนะคะครูบาจิรวดีนันนครค่ะก็จะเป็นในส่วนของวลนิธิพิชิต vocabulary นะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเด็กๆมีความพยายามค่ะก็วันนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทที่3แล้วนะคะที่เกี่ยวกับ basic classroom language นะคะก็คือการใช้ภาษาในห้องเรียนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นใบงานสุดท้ายและใบงานที่4นะคะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยทบทวนนะคะคำศัพท์นะreview basic vocabulary classroom language นะคะทบทวนคำศัพท์นะการใช้คำศัพท์นะภาษาในห้องเรียนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์พื้นฐานเนาะแล้วก็เราสามารถเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อสอบ LAS หรือข้อสอบ UNITเราก็จะเห็นคำประเภทนี้อยู่นะคะ stand up sit down listen take your book out put your book in write repeat read open your book close your book นะคะอันนี้ใช้กับ could you นะคะแล้วก็ตามด้วย please ใช่ไหมท่องให้ดีนะทำไมคุณครูถึงได้เน้นนะคะเพราะว่าให้เด็กๆคุ้นเคยกับการออกเสียงเนาะรวมไปถึงถ้าใครคล่องแล้วนะสามารถพูดตามนะคะให้สำเนียงนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะต่อไปค่ะ go out come in close the window sharpen my pencil borrow your pencil open the window switch onSwitch off, turn on, turn off, clean the board, answer the question. ทีนี้เรามาในส่วนของ exercise 4กันนะคะอันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ค่อนข้างง่ายนะคะเดี๋ยวพอเราหมดพาร์ทนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปต่อในส่วนของแบบฝึกหัดอื่นๆกันต่อนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งนะคะคุณครูขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่ผ่านการตรวจนะแบบฝึกหัดหลายครั้งเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะลืมนะคะลืมเขียนชื่อนะคะเพราะฉะนั้น beware your work ให้ระวังนะงานของเรามีอะไรบ้าง 1. นะคะ write your name your surname in English เขียนชื่อของคุณนามสกุลของคุณเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณครูเจออยู่หนึ่งคนนะคะเขาเอานามสกุลน่ะไปแปลนะคะชื่อและนามสกุลไม่ต้องแปลนะคะเขียนทับศัพท์ไปเลยโอเคนะคะใครที่เอานามสกุลไปแปลจากภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษอันนั้นคือการใช้นามสกุลที่ไม่ถูกต้องนะคะชื่อและนามสกุลของคุณยกตัวอย่างเช่นนะคะน้ำหวานหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไม่ต้องเป็นแบบ sweet water อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องนะคะก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยว่าน้ำหวานอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคนะคะนามสกุลของคุณอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนเนาะไปดูได้จากตรงไหนนะคะใครที่ผิดนะเปลี่ยนนะไปดูได้จากในที่ ID card ของคุณนะคะก็คือบัตรประชาชนของคุณนะคะต่อไปนะคะ date writing การเขียนวันที่นะคะบอกไปแล้วว่าเขียนเป็นตัวเลขก็ได้นะคะหรือจะเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นชื่อเดือนนะคะแล้วก็เป็น2021อย่างนี้ก็ได้นะคะอันสุดท้ายเลย make it neat and clean นะคะกรุณาทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็สะอาดด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดกันเนาะก็ใส่ชื่อนะคะ write your name your surname in English ใส่ชื่อของคุณนามสกุลของคุณนะคุณครูเตือนไปแล้วนะชื่อและนามสกุลคุณไม่ต้องแปลนะคะแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ don't forget to write the room ใส่ชื่อแล้วก็ใส่นามสกุลใส่ชั้นของคุณด้วยนะว่าคุณอยู่ป.5 ทับอะไรนะคะ number อันนี้ต้องระวังเลขที่ของคุณอ่ะคุณถอยหลังกลับไปดูนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะในปีเนี้ยปีการศึกษาเนี่ยคุณอยู่เลขที่เท่าไหร่ไม่เอาของเก่านะคะเอาของใหม่ล่าสุด date วันที่นะคะใส่วันที่นะอย่างวันนี้วันที่เท่าไหร่หนูใส่ไปเลยนะคะวันนี้วันที่29หนูใส่29นะคะ
ต่อไปนะคะ exercise 4นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปลเนาะ read and match นะคะ read ก็คือให้อ่านเนาะอ่านจดไปด้วยนะจ๊ะ read and match นะคะ match แปลว่าจับคู่นั่นเองนะคะจับคู่นะคะหรือจะแปลว่าไม้ขีดก็ได้นะตัวนี้ตัวเดียวกันเพราะว่าตัวไม้ขีดเนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้คู่กับกลักนะคะในการจุดไม้ขีดให้มันติดเนาะระหว่างตัวไม้ขีดกับตัวกลักก็เลยจะต้องใช้คู่กันเสมอเนาะใช้อันเดียวไม่ได้นะคะเคียงเหมือนกันเลยนะคะ match ต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเนาะเขาให้อ่านแล้วก็จับคู่นะคะดูจากรูปเนาะแล้วก็เราจะมาดูคำในนี้กันนะคะประโยคในนี้กันเดี๋ยวครูจะอ่านไล่ไปนะคะจากอันข้างบนสุดนะคะไปจนถึงอันข้างล่างสุดพร้อมนะคะถ้าใครพร้อมนะสามารถpause แล้วก็อ่านตามได้นะคะ Number 1 May I come in please? Number 2 Listen please? Number 3 May I borrow your pen? Number 4 May I go out please? Number 5 Could you turn off the light? Number 6 Sit down please? Number 7 May I sharpen my pencil? Number 8 Could you read it? Number 9 Take out the book please? And number 10 Open your book please? นะคะอ่านให้ฟังแล้วนะคะใครที่จำไม่ได้จำรูปไม่ได้นะถอยหลังกลับไปดูได้เลยนะคะถอยหลังกลับไปดูในต้นวิดีโอเนาะว่ามันคืออะไรตัวไหนนะคะจำคำศัพท์ให้ได้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการทดสอบกันนะคะโอเคนะก็เรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยเอารูปก่อนเนาะเอารูปก่อนเนาะอันนี้ชัดเจนเห็นปะมันก็จะมี listen please listen แปลว่าฟังเนาะฟังใครไม่ได้ก็ไปเปิดดิกเนาะ listen แปลว่าฟังนะ listen please ได้โปรดฟังหน่อยนะคะก็จะเป็นรูปคนกำลังฟังอยู่ใช่ไหมก็อันนี้เลยถูกปะเราก็โยงไปค่ะโยงเป็นลูกศรก็ได้นะหรือจะโยงเป็นตรงๆนี้ก็ได้นะไม่ติดแต่ประการใดนะคะเนี่ยโยงแค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยงานวันนี้เสร็จแล้วแค่นี้เองนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแล้วก็ทำการระบายสีนะให้เรียบร้อยนะคะเก็บงานใบนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็เดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยเล็กๆน้อยๆนิดเดียวนะคะแล้วก็จะเริ่มเรื่องใหม่กันเลยโอเคนะวันนี้ไม่มีอะไรนะหมดแล้วนะคะเพราะว่าใบงานออนแฮนด์ของเราหมดแล้วนะคะเรื่องของอันใหม่เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง related เกี่ยวกันนี่แหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ classroom เนาะอันต่อไปEP ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ my school นะคะเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานะคะอันนี้ก็ชอบทดสอบเหมือนกันนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะง่ายมากเลยอธิบายงานคร่าวๆให้ฟังนะคะหนูก็ถอยหลังกลับไปดูวิดีโอเก่าๆได้นะว่าอะไรแปลว่าอะไรหรือจะแปลทีละตัวก็ได้นะเขียนในใบงานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ thanks for watching ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ if you like this video please subscribe ถ้าเกิดว่าชอบนะกด subscribe ไปเลยนะคะแจ้งเตือนเวลาคุณครูอัปเดตนะคะก็จะได้เห็นวิดีโอนี้กันนะคะLike and share นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูปลาก็ขอลาไปก่อนนะคะกับ English with ครูปลานะคะวันนี้นะเอพิโซดนี้สั้นมากจริงๆนะคะก็ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดนะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย